ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมไปดูความหมายความหมายของปริศนาคำทายปริศนาคำทายหมายถึงอะไรนักเรียนหมายถึงอะไรคะปริศนาคำทายคืออะไรธนกฤตปริศนาคำทายแปลว่าอะไรฮะน่าจะแปลว่าอะไรคะเอาลงช่วยกันตอบนี่สรุปความหมายของปริศนาคำทายเนี่ยปริศนาคำทายคือคำถามที่เป็นปริศนาเพื่อให้หาคำตอบอู้เดี๋ยวนะช่วยกันตอบก็ได้ใจความที่น่าสนใจนะเราไปดูนะคะตรงไหมอ่านก่อนจดอย่างน้อยจะได้ผ่านสายตาเรานะคะปริศนาคำทายหมายถึงปริศนาคำทายที่เรามาทายกันมันคล้องจองกันไหมจะคล้องจองกันนะคะเพราะฉะนั้นปริศนาคำทายจะคือถ้อยคำที่เขาผูกขึ้นมาเป็นประโยคสั้นๆนะคะหรือเป็นวลีสั้นๆนะมีเงื่อนงำมีเงื่อนงำแสดงว่าทำไมละให้เราคิดใช่ไหมคะนะสำหรับทายเพราะฉะนั้นจะผูกก็เป็นถ้อยคำสั้นๆมีสัมผัสคล้องจองฟังแล้วติดขัดหูไหมฟังดูแล้วมันติดขัดบ้างไหมถ้ามันคล้องจองแสดงว่ามันจะลื่นไหลและลื่นหูใช่ป่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็จะระรื่นหูนะคะตรงนี้ก็แสดงถึงความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยนั่นแหละนะคะบอกแล้วคนไทยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนทำอะไรก็ขอให้คล้องจองกันไปหมดอ่ะนะก็จะเพราะขนาดครูให้นักเรียนแต่งกลอนเนี่ยนักเรียนก็ยังแต่งแบบกลอนพาไปเคยได้ยินไหมคือไม่ได้คิดถึงความหมายที่จะเกิดขึ้นแต่ขอให้เสียงมันคล้องจองเอาไว้ก่อนนะมีความหมายหรือไม่มีไม่รู้เอาคำอะไรมาใส่ก็ไม่รู้อ่ะแต่ขอให้มีให้คล้องไว้ก่อนนะให้เสียงพาไปนะนี่แหละคือความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยชอบแต่งอะไรที่มันสอดคล้องคล้องจองกันแต่งเพลงเนื้อเพลงยังสอดคล้องกันเลยใช่ป่ะทีนี้ก็ต้องดูความหมายด้วยถ้าแปลออกมาแล้วเนี่ยมันไปคนละทิศละทางคนละเรื่องกันมันก็ยังไงอยู่นะคะเหมือนกันกับการแต่งกลอนเสร็จแล้วเขาบอกว่าไงต่อการเล่นปริศนาคำทายเขาบอกว่าเป็นการฝึกอะไรคะฝึกเชาฝึกไหวพริบตรงนี้ฝึกไหวพริบเราด้วยนะคะทั้งผู้ผูกปริศนาผู้ผูกปริศนาคือใครคือคน
คือคนไทยใช่ไหมผู้ที่ผูกปริศนาก็คือคนไทยกับผู้ที่ทายก็คือคนตอบใช่ป่ะนะคะให้รู้จักวิเคราะห์ให้รู้จักสังเกตรู้จักเปรียบเทียบเห็นไหมเขาบอกเลยนะให้เรารู้จักวิเคราะห์รู้จักสังเกตรู้จักเปรียบเทียบนะใช้ชาวปัญญาใช้ไหวพริบนะคะเสร็จหรือยังให้รู้จักเปรียบเทียบแล้วก็อะไรคะนี้ดูสาระสำคัญอยู่นะแล้วก็สรุปเป็นคำตอบอย่างมีเหตุผลนะคะก็ถือว่าเป็นการละเล่นที่ท้าทายความสามารถด้วยนะคะก็เลยเป็นที่นิยมของคนโดยทั่วไปนะคะมาเล่นแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันสนุกนะได้คิดด้วยนะคะบางคนก็ทายไม่ถูกจริงๆเลยให้ทาย10ทาย100ทายก็ทายไม่ถูกแสดงว่าคนผูกปริศนานั้นผูกเก่งนะนะผูกให้คนทายไม่ค่อยถูกไงถามว่าปริศนาคำทายเขาไว้เล่นในช่วงไหนคะเวลาที่เราเครียดอะไรอีกเวลายุ่งๆเข้ามาเล่นกันไหมเขาเล่นกันเวลาไหนคะเขาเอามาเล่นกันในยามว่างนะคะส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันในยามว่างนะคะก็พาสมาชิกมาร่วมสังสรรค์กันนะมาเป็นกลุ่มกันมานั่งทายกันนะคะก็เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินก็เชื่อมความสามัคคีกันในหมู่คณะด้วยนะคะถ้าเป็นในครอบครัวของเราเองเนี่ยเราก็เล่นกันเฉพาะในครอบครัวเราก็ได้ฝึกการใช้ไหวพริบนะฝึกความคิดนะเพิ่มความรักสมัครสมานสามัคคีกันในกลุ่มในครอบครัวได้ด้วยนะคะอีกสักนิดนึงนะคะบอกแล้วว่ามักเล่นกันในยามว่างนะคะมีสมาชิกมาร่วมสังสรรค์สนทนาหรือทำกิจกรรมร่วมกันค่ะอันนี้จดไปก่อนเป็นสาระสำคัญนะคะที่เขากล่าวถึงในเรื่องของการเล่นปริศนาคำทายนะคะนะคะมีการเล่นการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเชื่อมความสามัคคีในหมู่เพื่อนฝูงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณค่าที่เราได้รับจากปริศนาคำทายด้วยเหมือนกันนะคะก็คือเพื่อความสนุกสนานนะเราได้รับคุณค่าก็คือได้รับความสนุกสนานได้รับการฝึกชาวปัญญาไหวพริบนะฝึกความสามัคคีในหมู่คณะได้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราก็คือเป็นการฝึกสมองลองภูมิปัญญาซึ่งกันและกันนะคะ
เดี๋ยวเลนเคยมีกิจกรรมอะไรที่อยู่ในบ้านเราบ้างไหมบางคนก็เอาเกมอะไรมาเล่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เกมสำเร็จรูปก็มีเยอะแยะเลยเป็นกล่องๆใช่ป่ะเอามาเล่นกันชวนพ่อคุณแม่มานั่งเล่นด้วยก็สนุกดีนะคะคลายเครียดเอาคำถามมาทายกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมีกิจกรรมบ้างในครอบครัวนะคะรับประทานอาหารร่วมกันบ้างนะคะบางคนเนี่ยคือเข้าใจว่าชีวิตการทำงานบางทีมันทำไมคะจำกัดหลายอย่างนะเขาถึงบอกว่าใน1สัปดาห์เราควรที่จะมาทำอะไรกินกันสักครั้งหนึ่งช่วยกันทำใช่ไหม นะแล้วก็ทานอาหารร่วมกันมีการเล่นกิจกรรมอะไรร่วมกันในบ้านด้วยก็สนุกดีนะคะก็จะเพิ่มความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยทีนี้เราไปดูปริศนาคำทายว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะไปดูประเภทเลยนะคะประเภทของปริศนาคำทายนะคะเรียนว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภททราบไหมสี่เองเหรอมีอะไรบ้างสี่อะตอบครูได้ว่าสี่ห้าหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเรียนต้องตอบได้แล้วมีอะไรบ้างสี่มีอะไรบ้างคะฮะตอบได้หมดแล้วเป็นตัวเลขอะแต่ถ้าให้ชี้แจงตัวเลขอะชี้แจงไม่ถูกอะนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดแบ่งตามเนื้อหาของคำตอบเนี่ยเราแบ่งได้เป็น8ประเภทด้วยกันเยอะไหมโอ้เยอะนะแบ่งตามเนื้อหาของคำตอบเรายึดคำตอบเป็นหลักว่าต้องการตอบเป็นอะไรเนี่ยนะคะเราสามารถแยกออกได้เป็น8ประเภท